ก่อนที่จะไปดูข่าวการเมืองพอดีมีการคืบหน้าของกรณีดอยเช่แอนด์แกบาน่าที่มีปัญหาคนจีนนะครับเอามาจากเพจไอ้จงเมื่อวานนี้พอดีผมเพิ่งเปิดเจอผู้สื่อข่าวประเด็นนี้ไปถามโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนท่านโฆษกตอบฉลาดมากบอกว่าหวังว่าจะไม่เป็นปัญหาระหว่าง2ประเทศในความเป็นจริงแล้วประเด็นนี้ไม่เหมาะที่จะมาถามทางกระทรวงแต่ควรจะไปถามประชาชนชาวจีนทุกคนมากกว่าว่ามองอย่างไรต่อประเด็นนี้แล้วล่าสุดก็มีการรวมตัวของนักศึกษาจีนแล้วก็คนจีนในอิตาลีไปที่ Deutsche and Gabbana Shop ที่มิลานแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็สื่อจีนเองมีการเผยแพร่รูปร้าน Duty Free ในสนามบินที่มณฑลไหหนานนำสินค้าของ DNG ออกจากชั้นทั้งหมดแล้วเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในจีนไม่รู้กี่เจ้าแต่กี่เจ้าเนี่ยถอดสินค้าแบรนด์นี้ออกหมดแล้วเช่นกันเล่นกับใครไม่เล่นนะคุณจริงๆงานนี้มีดาราไทย2ท่านที่ต้องไปร่วมเดินแบบ คุณใหม่ดาวิกากับคุณมาริโอเพราะก่อนหน้านี้ก็ไปร่วมงานกับทางดอลเช่กับบาน่าแล้วก็เราก็ภาคภูมิใจนะคนไทยได้ไปเวทีระดับโลกล่าสุดเจ้าตัวก็บอกว่าก็ช็อกเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือซ้อมอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคุณโก้ท้ายที่สุดเมื่องานยกเลิกเนี่ยทั้งสองท่านก็เดินทางกลับบ้านเราก็คือก็ต้องแล้วแต่คนจัดงานนะมันเป็นบทเรียนที่อย่าเอาเรื่องความต่างทางวัฒนธรรมมาล้อเล่นครับแต่คนไทยอาจจะมีบทเรียนแบบนี้บ่อยๆเหมือนในกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยที่คนปากเปราะคนเดียวทำให้การท่องเที่ยวสูญเสียไปไม่รู้เท่าไหร่เรื่องจริงทุกเรื่องเนี่ยถ้าพูดผิดจังหวะพูดผิดกาลเทศะปุ๊บเนี่ยผลกระทบมันมากมายมหาศาลกว่าที่คิดเอาไว้นะคะอ่ะไปดูประเด็นการเมืองสักหน่อยเดี๋ยวผมเล่าเหตุการณ์ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพี่พิมค่อยดูบทวิเคราะห์ให้นะครับสำหรับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยบิ๊กเนมยังคงก้าวเท้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคต่อเนื่องนะเอาที่จะไปวันนี้กันก่อนจริงๆก็เล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะว่าจะมีกลุ่มบ้านริมน้ำนะครับคุณสุชาติตันเจริญเอาอดีตส.ส.แล้วก็สมาชิกในสังกัดจังหวัดยโสธรมุกดาหารนครพนมร้อยเอ็ดแล้วก็มหาสารคามไปสมัครรวมถึงคุณกรุงศรีวิไลสุทินเผือกหรือว่ากรุงศรีวิไลอดีตส.ส.สมุทรประการพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ทีมผู้บริหารอบจ.สมุทรประการจะไปสมัครพลังประชารัฐด้วยเช่นเดียวกันกับคุณธนิตเทียนทองอดีตส.ส.สระแก้วพรรคเพื่อไทยหลานชายนายสนอประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยก็จะไปสมัครวันนี้ขณะที่คุณตรีนุชเทียนทองเนี่ยไปสมัครตั้งแต่วันที่21แล้วพรุ่งนี้จะมีใครไปบ้างพรุ่งนี้เนี่ยมาต้อนรับเองเลยนะครับคุณอุตมะสวนายนหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณสนธิรัตน์สนธิจิระวงเลขาธิการพรรคจะต้อนรับนายวราเทพรัตนากรอดีตแกนนำกลุ่มวังบัวบานพรรคเพื่อไทยและกลุ่มอดีตส.ส.กำแพงเพชรพรรคเพื่อไทยมีชื่อหลายคนนะคุณอนันต์ผลอำนวยคุณปริญญาเลิกรายรวมไปถึงไผ่วันพ้อยก็จะไปสมัครในนามพลังประชารัฐด้วยทางนี้เนื่องจากว่ามีข่าวว่านางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์แกนนำกลุ่มวังบัวบานน้องสาวคุณทักษิณถูกลดบทบาทส่งผลให้นายวราเทพถูกลดบทบาทเช่นกันอีกทั้งนายวราเทพเนี่ยมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับอาจารย์สมคิดจตุศรีพิทักษ์ตั้งแต่สมัยช่วยงานกันในกระทรวงการคลังรัฐบาลไทยรักไทยและคุณสุชาติตันเจริญแกนนำกลุ่มบ้านริมน้ำอดีตแกนนำกลุ่ม16เพราะฉะนั้นก็เลยดึงกันมาแล้วก็มีรายงานข่าวด้วยว่านายเดชชนัทวิทย์เตรียพิรมลูกชายนายบุญทรงในสมัยอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ขณะนี้ที่อยู่ในคุกคดีจำนำข้าวตัดสินใจยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนและนัดหมายจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพรุ่งนี้โดยนายเดชชนัทวิทย์เพิ่งเปิดตัวเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยเมื่อ27กันยายนที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ประกาศลงสมัครเป็นส.ส.จังหวัดเชียงใหม่แล้วด้วยแต่ไปๆมาๆก็มีข่าวว่าจะไปอยู่พลังประชารัฐรู้สึกเอาโทรศัพท์ยกหูไปถามคุณเดชชนัทวิทย์พูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นยืนยันว่ายื่นใบลาออกประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนื่องจากรู้สึกลำบากใจเพราะที่ผ่านมาทนายความคุณยิ่งลักษณ์ให้ข่าวลักษณะโจมตีคุณพ่อหลายเรื่องทำให้ตนรู้สึกว่าทางพรรคและผู้ใหญ่ไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันและอาจทำให้การทำงานร่วมกันในพรรคในอนาคตลำบากขึ้นจึงขอแสดงสปิริตถอยออกมา19เพื่อไม่ให้พรรคเพื่อไทยต้องลำบากใจด้วยตอบผู้ดีมากนะครับ คุณเดชชนัทวิทย์บอกว่าขณะที่นายบุญทรงรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วยอมรับการตัดสินใจของตนส่วนเป้าหมายหลักของเราทั้งคู่คือการรักษาอาการเจ็บป่วยของพ่อให้ดีขึ้นก่อนยอมรับว่าผู้ใหญ่หลายพรรคพูดคุยชักชวนให้ไปร่วมแต่ตนยังไม่ได้ตัดสินใจส่วนที่มีกระแสข่าวจะไปร่วมกับพลังประชารัฐมองว่าทุกพรรคมีข้อดีทั้งนั้นขอให้ตนได้ตัดสินใจก่อนครับที่สนุกกว่าวันนี้คือข่าวปนคนปนข่าวนะคะของผู้จัดการเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้ท
ทีใครทีมันไม่ทันข้ามวันพลังประชารัฐพะยี่ห้อพักคสช.เอาคืนแบบแสบสันกระชากเด็กเพื่อไทยคืนบ้างไม่ว่าจะเป็นเสียต๋องวราเทพรัตนากรแกนนำกลุ่มวังบัวบานที่ยกทีมงานกำแพงเพชรมาเข้าสังกัดพปชรแบบรูปหน้าท้าทายในใหญ่รู้กันดีว่าวราเทพระดับสายตรงเจ๊แดงเยาวภาวงสวัสดิ์น้องสาวทักษิณที่เป็นเจ้าแม่วังบัวบานแต่หลังมีข่าวว่าถูกซัดทอดจากในเรือนจำขีดเส้นใต้นะคะอันนี้คุณชอชดาเป็นคนเขียนวันนี้ว่าหลังมีข่าวว่าถูกซัดทอดจากในเรือนจำสุดท้ายยอมพูดแล้วหรอตอนแรกที่บอกกรูพูดไม่ได้ทำเอาดุลอำนาจเจ๊แดงถึงกับสุดโดนถอดปลั๊กพักเพื่อทำที่ตั้งไว้รอความเกี่ยวข้องในเพื่อไทยไทยรักษาชาติก็ดูน้อยนิดทำเอาเด็กในเครืออย่างวราเทพชักอยู่ไม่ไหวอีกทั้งภาพความใจไม้ไฟระกรรมของพี่น้องชินวัตรมันเด่นชัดปล่อยลูกน้องตกระกรรมลำบากติดคุกกันครึ่งศตวรรษส่วนคนชินวัตรติดคุกไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวคำพูดนี้จำได้ใช่ไหมคะถือเป็นคำที่ย่ำยีความจงรักภักดีในนี้ใช้คำว่าลูกสมุนเลยนะคะย่ำยีความจงรักภักดีของลูกสมุนมากศพช่องบิ๊กพลังประชารัฐใช้คอนเนคชั่นเก่าแก่กระชากวราเทพมาได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าต้องยกให้ดีลดูดเสียปั้มก็คือเดชณัฐวิทย์เตริยาพิรมบุตรชายของเสียฮุกก็คือคุณบุญส่งนี่แหละเจ้าของวักทองกรูพูดไม่ได้หลังโดนคดี G2J ใช้กรรมอยู่ในคุกกระชากลูกบุญทรงทั้งที่เพิ่งจะไปเปิดตัวเป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยแล้วจริงๆเนี่ยจองตัวจะลงส.ส.เชียงใหม่แล้วด้วยซ้ำคอนเฟิร์มอย่างที่คุณก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าเสียป้ามเนี่ยแกจัดแจงลาออกจากความเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยตั้งแต่กลางพฤศจิกายนที่ผ่านมาเตรียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับทีมเสียต๋องสำหรับข่าวเสียฮุกก็คือคุณบุญทรงสิทธิ์เอกค่ายวังบัวบานอีกคนให้การเพิ่มในคดี G2J สำนวนที่2ที่ว่ากันว่าพาดพิงและซัดทอดมาถึงคนตระกูลชินวัตรอาจจะไม่ได้ไปไกลถึงนายใหญ่ที่ไม่ได้ลงลึกรู้รายละเอียดแต่ทุกคนเชื่อดีว่าคดีจำนำข้าว G2J มีคนที่อยู่เบื้องหลังบุญทรงที่ใหญ่กว่าและนี่เป็นกุญแจดอกสำคัญในคดีจำนำข้าวล็อต2ไม่ได้อยู่ที่ข้อสั่งการอย่างเดียวแต่เน้นไปที่เส้นทางการเงินของปลายขบวนการว่ามันไปตกหล่นอยู่บ้านหลังไหนบ้างอันนี้แหละที่ทำให้บิ๊กบอสรอดตัวแต่ที่ถูกสาวเน้นๆก็คือในนี้เขาบอกเลยนะคะว่าเป็นเจ๊แต่ก็ไม่รู้ว่าเจ๊ไหนนะเพราะฉะนั้นดีลที่ดูดทั้งวราเทพดูดทั้งลูกบุญส่งมาในคราวเดียวกันเดาได้ไม่ยากใช่ไหมคะว่าใครกำลังจะหมดอนาคตครับจิ้งจกตุ๊กแกบอกว่าให้ลองไปดูที่บ้านใหญ่ย่านแจ้งวัฒนะอะค่ะเอาให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันเรื่องของ G2G ล็อต2เนี่ยหลายคนบอกว่าข้อมูลอาจจะมาจากคุณบุญทรงแต่ไปมาเนี่ยมีข้อมูลบางกระแสบอกว่าไม่ใช่นะคุณบุญทรงไม่ใช่คนเดียวที่พูดคือ G2G ล็อต2เนี่ยต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ตอนนั้นคุณผู้ชมสงสัยกันไหมว่าเรามีข้าวรับประทานจากข้าวถุงที่เราซื้อตามห้างได้อย่างไรในเมื่อข้าวทุกเมล็ดเนี่ยแทบจะเข้าสู่การรับจำนำทั้งหมดแล้วรัฐบาลไทยเองไม่ได้เอาออกมาขายให้พ่อค้าข้าวของไทยเอาไปเวียนกันเขาเอาไปทำอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละแต่สภาพการที่เกิดขึ้นจริงคือมันมีการที่พ่อค้าข้าวเนี่ยไปแอบเจรจากับคนใหญ่คนโตเพื่อจะไปเอาข้าวราคาถูกที่เข้าสู่โครงการรับจำนำออกมาขายเป็นข้าวถุงว่ากันว่าแบบนั้นนะซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยมันทำสัญญากันไม่ได้แล้วมูลค่าการซื้อข้าวล็อตใหญ่ๆเนี่ยมันหลักร้อยล้านพันล้านคำถามสำคัญก็คือแล้วใครที่เป็นคนให้สัญญาใจว่าเอาเงินมาจ่ายเดี๋ยวจะเคลียร์ข้าวออกมาให้ใครเป็นหัวคิวอ่ะเขาว่าคนพวกนี้แหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับ G2G ล็อต2แล้วก็อาจจะโยงไปถึงเนี่ยที่เมื่อกี้ที่ข่าวคนเมื่อข่าวบอกว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินสิว่าบ้านว่าเงินเนี่ยมันไปตกอยู่ที่บ้านหลังไหนแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจสอบคดีนี้เขาก็ไปไล่บี้พ่อค้าข้าวพวกนี้แหละว่าคุณจ่ายให้ใครคุณไปสัญญากับใครเอาไว้ก็เป็นที่มาของการแจ้งข้อกล่าวหาที่กำลังจะตามมาครับมันก็คือมาจากล็อตแรกก่อนถ้าคุณบุญทรงยอมขายเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงยังไงก็ต้องมีข้อมูลจะอ้างว่าไม่มีข้อมูลแต่ท่านผู้ชมตามประเด็นนี้จะรู้ว่าจริงๆแล้วคนที่ใหญ่ของคุณบุญทรงคือหน้าห้องไม่รู้ที่เป็นคนสนิทของใครสักคนไม่รู้หรือข่าวเก่าดูมีคนนึงที่หนีไปแล้วตายแล้วคุณแล้วอย่างนี้จะอยู่กันยังไงอ่ะว่ากันว่าเนี่ยมีการสั่งทุบสระว่ายน้ำเลยนะคนย้ายของที่อยู่ใต้ฝากันตลอดทั้งคืนเจ้าของบ้านคุณเห็นบ้างไหมเจ้าของบ้านหลังนี้ไม่อุตส่าห์รู้เขาขนาดนั้นเลยไม่บอกเลยว่านี่ไม่ธรรมดาไปเป็นจิ้งจกตุ๊กแกอยู่ที่บ้านใหญ่ย่านแจ้งวัฒนะหรือเปล่าอ่ะอีก
กรณีหนึ่งมีข่าวว่าคนที่มาอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเนื้อหอมเรียกแกนนำคนแสดงไปพบนะนายอานนท์แสงน่านไปพบที่สิงคโปร์อานนท์แสงน่านเป็นอดีตผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านคนแสดงนะครับนำคณะกลุ่มแสดงแต่ละภูมิภาคเข้าพบมีใครบ้างรายงานข่าวบอกว่ามีสมชัยแสงทองตัวแทนภาคเหนือนิตยานาโลตัวแทนภาคอีสานธนพัฒน์พันธวาสตัวแทนกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนไปรับนโยบายการขับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชนโดยในอนนท์เนี่ยพูดกับคนใกล้ชิดพูดกับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเลยบอกว่าคนที่อยู่ที่สิงคโปร์บอกว่าคิดถึงคนไทยห่วงความเป็นอยู่ประชาชนอยากให้ประชาชนมีอาชีพทำกินทุกคนมีรายได้มากๆอยากให้พวกเราดูแลกันและกันไม่ทิ้งกันโดยเฉพาะประชาชนที่ขาดโอกาสและกลุ่มเกษตรกรถ้ามีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเศรษฐกิจของไทยจะดีขึ้นประชาชนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราดีใจมากหลังจากไม่ได้เจอท่านตั้งแต่พฤษภา57ก่อนปฏิวัติไม่กี่วันช่วงนั้นท่านอายุ60ต้นๆ ตอนนี้เกือบ70ดูหน้าตาเหมือนคนอายุ50ต้นๆไม่เหมือน4ปีที่ผ่านมาที่หน้าตาเหมือนมีคนมีอายุมากอานนท์แสงน่านเป็นใครวันนี้คอลัมน์เปลวสีเงินคนปลายซอยแต่เขียนโดยคุณผกาศหอมบอกว่าถ้าตามไปดูรายชื่อคนที่ไปพบในทักษิณเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนนอกแวดวงแต่ถ้ากดคนเสื้อแดงรู้กันดีว่านี่คือระดับบิ๊กนะบิ๊กขนาดไหนอานนท์แสนน่านเป็นคนริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดงแห่งแรกคือที่บ้านหนองหูลิงที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปลายปี53แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีป้ายข้อความชัดเจนเลยว่าหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตอนนั้นมีรูปนายทักษิณอยู่ทุกบ้านเลยทีเดียวแล้วก็ยกระดับจากหมู่บ้านเสื้อแดงเป็นสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยถือเป็นฐานสำคัญสำหรับการฟื้นระบอบทักษิณเลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายถูกดับฝันโดยการรัฐประหารปี2557เมื่อ22พฤษภาคมนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามแสบกว่านั้นค่ะเพจหวยตูนเข้าไปดูเลยคือนอกจากจะรู้ว่าไอ้เจ้าอานนท์แสนน่านเนี่ยเป็นคนก่อตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดงอีกหนึ่งตำแหน่งที่พ่วงมาคือไปโกงคนเสื้อแดงด้วยกันครับเหตุการณ์เกิดขึ้นปี2555ค่ะตอนนั้นเนี่ยนายศักชายฟูแสงศักชายฟูแสงเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างไปแจ้งความกับตำรวจที่สภ.เมืองลำปางให้ดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกงกับนายอานนท์แสนน่านชาวอุดรนั่นแหละอานนท์แสนน่านเขาบอกว่า2คนนี้ไปรู้จักกันคือตอนไปชุมนุมแล้วก็ศักชายที่ไปแจ้งความเนี่ยก็เป็นสมาชิกคนเสื้อแดงในภาคเหนืออานนท์อ้างว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนสนิทของนายยงยุติยะไพรัตน์อดีตส.ส.ชื่อดังเชียงรายแล้วก็บอกว่าสนิทกับรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีโดยเฉพาะกิตติรัตน์ณระนองรัฐมนตรีคลังณขณะนั้นก็เลยไปชักชวนศักชายที่เป็นผู้รับเหมาเอามาลงทุนในโครงการ SML ในลำปางขอเงิน3ล้านบาทไปลงทุนก่อนก็หลงเชื่อไปก็ไปกู้หนี้ยืมสินมา1ล้านบาทเอาไปลงทุนปรากฏว่าไม่มีวี่แววที่โครงการจะเริ่มเลยติดต่ออานนท์ไปก็ถูกบ่ายเบี่ยงอ๋อนี่เป็นผู้ริเริ่มกระบวนการหลอกลวงมาก่อนอย่างนั้นหรือจนกระทั่งเขาไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนั่นล่ะค่ะเป็นข้อมูลนะเอาไปดูเรื่องของกกต.กับพรรคการเมืองเมื่อวานสักหน่อยนะครับก็เป็นอีกเวทีนึงที่วุ่นวายไม่ใช่เล่นทีเดียวที่โรงแรมเซ็นทราสุราษฎร์การแจ้งวัฒนะนะครับเมื่อวานมีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับพรรคการเมืองครั้งที่4ทับ2561มีวัตถุประสงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองและหลักเกณฑ์วิธีการส่งผู้สมัครในการลงเลือกตั้งส.ส.มีตัวแทนพรรคการเมือง72พรรคเข้าร่วมรับฟังนะครับคุณแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.บรรยายในหัวข้อการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองบอกว่ากฎหมายกกต.ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งให้เสร็จก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้หรือก่อนวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งเขตเลือกตั้งมีความสำคัญมากกับพรรคการเมืองมากกว่าสำนักงานกกต.เพราะพรรคการเมืองต้องทำงานกับเขตเลือกตั้งซึ่งพอบรรยายเรื่องเหล่านี้เสร็จเนี่ยทางด้านของคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยสู้ศักดิ์สิรินินก็ลุกขึ้นพูดในช่วงตอบข้อสักถามตัวแทนพรรคการเมืองบอกว่ายิ่งมาฟังการชี้แจงกกต.วันนี้ยิ่งมีความสับสนทั้งประเด็นสาขาของพรรคและระยะเวลาการสังกัดพรรคของผู้สมัครที่ต้องสังกัดพรรคไม่น้อยกว่า90วันก่อนเลือกตั้งคือภายใน26พฤศจิกายนหากจะให้เลือกตั้ง24กุมภาเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ขอถามไปยังกกต.เหตุใดชักช้าในการประกาศเขตเลือกตั้งล่วงเลยมานานจนทำให้มีคำสั่งคสช.ที่16ทับ261ออกมาให้อำนาจกกต.ทบทวนการแบ่งเขตแม้จะขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่วางเอาไว้กลายเป็น
การกระทำที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่ยังคุณชูศักดิ์ใช้คำนี้เลยนะยังเขียนหน้าด้านไปถึงขนาดให้การพิจารณาของกตเป็นที่สุดซึ่งก็ไม่ได้รู้ว่ากกตเตรียมทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบตัวเองร่างหรือไม่เพราะพรบการเลือกตั้งส.ส.เขียนไว้ชัดเจนว่าการแบ่งเขตต้องทำอย่างไรแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยมีรายงานว่ารูปแบบที่มีรูปแบบที่4ปลิวว่อนไปหมดรวมไปถึงมีผู้สมัครจากบางพรรคการเมืองไปคุยโม้ว่าแบบที่4กำลังจะมีขึ้นแล้วก็มีข่าวว่ากกต.จะไม่เอา3รูปแบบที่รับฟังความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้ด้วยมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานะคะนอกจากทางด้านของคุณชูศักดิ์แล้วนะครับทางด้านของคุณอิทธิพรบุญประคองกกต.เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการเลื่อนวันเลือกตั้งหรือไม่ด้วยบอกว่าเรื่องนี้มีหลายฝ่ายมายื่นข้อเรียกร้องทั้งฝ่ายที่อยากให้คงไว้แล้วก็อยากให้ยืดออกไปอีกการตัดสินใจว่าจะเลื่อนเลือกตั้งออกไปหรือไม่จะมีความชัดเจนหลังการประชุมร่วมกันระหว่างแม่น้ำ5สายกับบรรดาพรรคการเมืองตามข้อ8ของคำสั่งคสช.ที่53คาดว่าวันประชุมจะชัดเจนหลังจากพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้หากมีข้อสรุปให้เลือกการเลือกตั้งออกไปไม่จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรเพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดให้กกต.ต้องทำแบบนั้นแต่การเลื่อนการเลือกตั้งต้องมีเหตุผลและชี้แจงสังคมให้เข้าใจได้อีกเรื่องนึงที่กกต.ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้คือเรื่องของมติครม.เมื่อวานที่อัดฉีดงบเกือบแสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจนู่นนี่นะบอกว่าจะถือเป็นการหาเสียงล่วงหน้าหรือไม่เนื่องจากรัฐมนตรีบางคนอยู่พรรคพลังประชารัฐคุณอิทธิพรบอกว่าหากพบว่าเป็นการอนุมัติงบประมาณเข้าข่ายการหาเสียงล่วงหน้าสำนักงานกกต.จะเป็นผู้ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานหากเห็นว่ามีมูลความผิดก็ส่งให้กรรมการกกต.พิจารณาเพื่อตั้งกรรมการไต่สวนต่อไปซึ่งโดยกระบวนการกกต.จะเข้าไปตรวจสอบโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องเรียนและกรณีนี้เชื่อว่าต้องตรวจสอบเพราะเป็นหน้าที่ของกกต.ไม่ต้องให้มีการร้องขอไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดที่ดำเนินการแล้วเข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามผู้ใดพบว่ามีมูลความผิดสามารถส่งข้อมูลไปที่กกต.ได้ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้มีตัวแทน2ฝ่ายทั้งฝ่ายที่อยากให้คงเลือกตั้งไว้24 19พรรคนำโดยประชาธิปไตยใหม่ในสุรทินพิจารณ์ยื่นหนังสือแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งที่อยากให้เลื่อนการเลือกตั้งไปวันที่5พฤษภาคมคุณสาธุอนุโมทนามิใช่ค่ะจำชื่อได้นะหัวหน้าพรรคพลังไทยดีก็เป็นตัวแทน13พรรคการเมืองยื่นหนังสือเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อวานนี้มีการประชุมสนช.นะคะคุณพีรศักดิ์พอจิตรองประธานคนที่2เป็นประธานการประชุมให้ความเห็นชอบเพราะว่าตอนนี้มีกกต. 5คนไงเหลืออีก2คนเมื่อวานนี้มีการลงคะแนนแบบลับนะคะให้พิจารณานายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็นายทิติเชษฐ์นุชนาถที่ปรึกษาสภาทนายความเป็นการประชุมลับและลงคะแนนลับค่ะปรากฏว่าคุณเลิศวิโรจน์ได้คะแนน148ไม่เห็นชอบ28งดออกเสียง8คุณทิติเชษฐ์ได้คะแนนเห็นชอบ149ไม่เห็นชอบ27ไม่ออกเสียง8ดังนั้นจึงถือว่าบุคคลทั้งสองได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่240คนก็คือ120คนขึ้นไปนะคะหลังจากนี้ก็จะได้มีการแจ้งมติเพื่อให้ทั้งสองท่านเนี่ยมารายงานตัวแล้วก็ส่งประวัติส่งอะไรกันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะได้ไปเริ่มงานกับทางกกต.ทั้ง5ท่านได้โดยจะไม่ต้องมีการเลือกกกต.ประธานกกต.ใหม่นะคะก็คือจะได้ทำงานกันครบถ้วนทั้ง7คนเลยครับมีเวลาเหลือสั้นๆไปดูความเห็นคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันดีใจจังเลยวันนี้มีเวลาทุกวันจะค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับ คุณธีรพงศ์บอกว่าถึงว่า Facebook มีปัญหาไม่แจ้งเตือนหลายท่านเลยนะคะยังไงก็รบกวนเข้ามาที่หน้าเพจ News One นะครับแล้วก็ไปกดให้เห็นก่อนนะ See First อ่ะติดดาวค่ะติดดาวเอาไว้ยังไงเดี๋ยวรบกวนต้องบอกแอดมินของ News One เราให้เป็นขั้นตอนทีละขั้นตอนจะได้แจ้งคุณผู้ชมได้หรือไม่คุณผู้ชมก็บอกเพื่อนๆนะคะครับคนเลยบอกว่าอย่างน้อยข้อหาเมาแล้วขับเขาไม่โดนแน่เพราะเขาเมาหลังขับน่าจะหมายถึงคุณบอสแต่คดีเมาแล้วขับเนี่ยหมดอายุความไปแล้วถูกก็ว่ากันไปแล้วกันคุณธีรพงศ์บอกว่าที่ทัวร์จีนไม่มาไทยก็น่าจะมาจากท่านหนึ่งอ่ะไปอ่านนั่นเองแล้วกันท่านที่คนก็รู้ว่าใครคุณวรวรันสวัสดีมานะครับคุณวิชัยบอกว่าดิ้นเหมือนหมาใกล้จะตายเอ๊ะใครเอ่ยคุณประพจน์บอกว่าตู่เต้นโดนลดชั้นไม่ได้เป็นผู้นำเสื้อแดงแล้วนะก็เขาเรียกว่าอยู่เป็นอย่าเรียกว่าโดนลดชั้นเลยเต้นเนี่ยไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติไงแล้วตู่จะไปได้ยังไงอ่ะคุณตู่คือคนที่ เห็นไหมนี่คือบุคคลที่ถูกกระทำนะไปลบกลับมาเนี่ยมาต่อคิวจะได้เป็นรัฐมนตรีเจ้าของตัวจริงประกาศกล้องแล้วว่าได้เป็นแน่ๆแต่งตัวเรียบร้อยสุดท้ายแต่งตัวเกอร์ไปติดคุกแทนท้ายที่สุดเนี่ยต้องมาอยู่พักที่ว่าเนี่ยกระสุน
ไม่มีอะไรเลยแล้วจะไปได้ยังไงถ้าไปแล้วพักนี่จะอยู่ยังไงแล้วที่ตัวเองเคยประกาศกล้าเอาไว้เพื่อนเนี่ยหนีไปอยู่พักไทยรักษาชาติแล้วอะเพราะฉะนั้นจตุพรคือแฮชแท็กว่าคนน่าสงสาร2018ค่ะครับอ่ะหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพบกันหน่อยวันจันทร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ